เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับแค่คลอดลูกจะถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่างๆแล้วก็ไม่สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักฐานที่7ของเราภายในฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจเราและก็เป็นที่อยู่ของใจที่ถูกต้องเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของใจเราถ้าใจเราอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีแต่ความผาสุกสุขสงบเบิกบานแจ่มชื่นแต่ว่าใจเราเตลิดเปิดเปิงออกไปเนี่ยเพราะมันมีสิ่งที่มาดึงใจเราออกจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดในเรื่องราวภายนอกทำให้เราไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงแม้เราปรารถนาบางครั้งนี่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่เงียบๆเพราะเราเบื่อสิ่งแวดล้อมเบื่อภารกิจประจำวันที่จำเจซ้ำๆซากๆหรือบางทีมันก็เบื่อยังไม่มีสาเหตุอย่างนั้นเราอยากไปอยู่ในที่ไกลๆที่ไหนๆสักแห่งที่เงียบๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนน่ะบางคนถึงกับไปเ
ข้าใจเอาว่ามันคงอยู่ต่างประเทศถ้าออกนอกบ้านออกนอกประเทศไปต่างประเทศที่ไกลๆแล้วคงจะเจอที่ทำให้ใจเรามันสงบสุขที่เงียบๆแต่แล้วเราไปแล้วเราก็ไม่เจอได้ความเหนื่อยกลับมาจริงๆแล้วไอ้ความสงบสุขที่เราแสวงหาหรือที่เงียบๆที่มันแตกต่างจากชีวิตประจำวันที่เราจำเจอยู่กับงานกับการกับผู้กับคนสัตว์สิ่งของต่างๆเหล่านั้นมันอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละจ้ะแค่เราหลับตาเบาๆทำใจให้เบิกบานสบายแล้วก็ให้เรารู้ว่าฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะพบในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนักเรียนใหม่ก็มาทำความรู้จักฐานที่เจ็ดกันซะก่อนนะลูกนะฐานที่เจ็ดนั้นก็อยู่ในกลางท้องของเรานี่แหละจะอยู่ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7นี้เห็นได้แต่จะเห็นได้ต่อเมื่อใจมันไม่ไปไหนแล้วมันหยุดมันนิ่งเลยสนิทติดตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยติดสนิทเหมือนเอากาวชั้นดีมาทาใจตึงติดเอาไว้ตรงนั้นตรึงติดเอาไว้นั่นแหละมันถึงจะเห็นชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแต่ถ้าใจไม่หยุดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกอย่างไรก็ตามเราเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษาเอาไว้ว่าฐานที่เจ็ดมันอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยเราสมมุติว่าเรามีเส้นได้อยู่2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นใดทั้งสองเนี่ยมันตัดกันเป็นกากบาทตัดกันเป็นกากบาทนะจ๊ะจุดตัดน่ะจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็ไปตั้งตรงนั้นตรงจุดตัดของเส้นใดทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหลวงพ่อพูดว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือไปได้ยินที่ไหนก็ตามก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะนี่เราทำความรู้จักกันก่อนว่าฐานที่7อยู่ตรงนี้แล้วก็มาศึกษาเรื่องความสำคัญของฐานที่เจ็ดตรงนี้เราพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านค้นพบว่าตรงนี้นะเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับแล้วก็เป็นที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นตรงนี้เวลามาเกิดเริ่มต้นจากบิดานมามารดามาอยู่ที่มารดาที่ฐานที่7ของมารดาแต่เริ่มต้นจากปากช่องจมูกฐานที่1ของบิดาไล่เรื่อยไปเลยฐานที่2ที่หัวตาฐานที่3กลางกลางศีรษะในระดับที่หัวตาของเราฐานที่4เพดานปากช่องปากอาหารสำลักฐานที่5ปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่6ตรงจุดเส้นได้ตัดกัน
แล้วก็มาอยู่ที่ฐานที่7ของบิดาคือเราเป็นกายละเอียดเข้ามาทางนั้นเป็นกายละเอียดจะมาจากภพภูมิไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นกายละเอียดมันจะเข้ามาตรงนั้นเมื่อได้จังหวะที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องผ่านมาทางบิดาแล้วกับบิดาก็จะดึงดูดก็หามารดามันเป็นอัตโนมัติเลยถ้าเราตั้งอยู่ในกลางบิดาเราจะต้องดูดเข้าไปหากันเพื่อที่จะถ่ายทอดประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบและกายละเอียดเราจะได้อาศัยนะเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบได้ถูกส่วนเราก็จะหลุดจากฐานที่7ไปตามฐานต่างๆออกมาฐานที่1แล้วก็ปากช่องจมูกของมารดาไปอยู่ฐานที่7นี่จำคร่าวๆเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็รอเลี้ยงด้วยธาตุหยาบของมารดาตรงนั้นแหละใจของเรากับมารดาจะเป็นอันเดียวกันเลยตรงฐานที่7เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเกิดก็มาเกิดตรงนี้สิ่งที่น่าศึกษาต่อไปซึ่งเราจะต้องใช้แล้วแหละคือตายก็ต้องตายตรงนี้ตายตรงฐานที่7จะตายแบบไหนก็ตามก็ต้องเริ่มต้นที่ฐานที่7ทั้งนั้นจะด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยตายมันจะเริ่มตรงนี้แหละตรงฐานที่7ถ้าใจใสก็ไปดีถ้าใจหมองก็ไปไม่ดีไปอบายนะมันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันเกี่ยวกับชีวิตของเรานะจ๊ะมันเรื่องของเราเลยแล้วก็ใครจะมาช่วยอะไรเราตอนนั้นไม่ได้ใครเนี่ยมันจะมาทำให้เราเป็นอย่างในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั้นมันไม่ได้มันต้องทำเองตรงนี้แต่เราศึกษาเราเรียนรู้เราฝึกฝนได้ใจใสมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราจับหลักวิชาได้ว่าใจใสไปสวรรค์ใจหมองไปนรกอบายงั้นเราก็จะต้องมาฝึกใจเอาไว้ที่ฐานที่7ตรงนี้ให้มันใสๆอยู่เรื่อยๆให้ใจเนี่ยมันใสๆอย่าให้ขุ่นหมองให้ใจมันดีอารมณ์ดีเป็นกุศลธรรมนะจ๊ะใจถ้าเป็นกุศลธรรมถึงจะเรียกว่าใจดีอารมณ์ดีไม่ใช่ว่าเราไปดูที่เขาเล่นตลกกันแล้วเราขำๆแล้วหัวเราะจะกลายเป็นคนอารมณ์ดีไม่ใช่นะนั่นแค่คลายความเครียดแต่อารมณ์มันยังไม่ได้ดีหรอกนะอารมณ์จะดีเนี่ยมันอยู่ที่ใจมีกุศลธรรมจะง่ายๆคือมีบุญนั่นแหละได้สั่งสมบุญได้ทานได้ศีลได้ภาวนาจนกระทั่งเห็นความใสของใจคำว่าเห็นในที่นี้ก็เหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเห็นคนสัตว์สิ่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นหมากหลากไม้ภูเขาลอกาอย่างนั้นต้องเห็นความใสของใจเดียวที่บริสุทธิ์มันจะเป็นดวงใสใสอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเวลาเราตายมันก็จะเริ่มตรงนี้แหละมันจะเริ่มออกจากฐาน7ไป6 5 4 3 2 1จะตายโดยกระทันหันหรือจะตายโดยวิธีไหนแล้วแต่ถ้ากระทันหันมันก็หลุดไปเร็วถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยเป็นค่อยไปมันวุบไปอย่างนั้นเพราะนั้นที่เกิดที่ดับกระดับตรงนี้ตายตรงนี้หลับตื่นก็หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้แหละเกิดดับหลับตื่นก็ต้องเริ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
แล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าจะไปนิพพานก็ต้องเริ่มตรงนี้เหมือนกันถ้าจะไปเกิดก็เดินนอกออกไปก็เดินไปตามฐาน7 6 5 4 3 2 1ออกไปทางปากช่องจมูกกายละเอียดออกไปอย่างนั้นตามปกติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะทีนี้ทำไมเกิดคือไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นจนเบื่อหน่ายสุดขีดไม่ใช่เบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อแล้วนะมันหมดความจำเป็นแล้วในภพสามเป็นอะไรมาเกือบหมดทุกอย่างเป็นคนเคยรวยหรือรวยจนเคยแล้วก็เป็นกันมาแล้วก็ชีวิตมันก็มีแต่ขึ้นขึ้นลงลงชาติไหนไม่ประมาทไม่ตระหนี่สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ชาติถัดมาชีวิตก็สูงส่งแต่ชาติไหนเกิดบุญข่าวส่งผลให้มาประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานพอตัวติดถามไม่ขอให้รวยอย่างเดียวพอเกิดมารวยเข้าพอทำอะไรมันก็สำเร็จทุกอย่างจนกระทั่งเกิดความมั่นใจในตัวเองเกินไปมีความคิดว่าไอ้ที่เรารวยมันนี่ได้ก็เพราะว่าขยันมันเพียรประหยัดอดออมมีกำลังใจสติปัญญามีความรอบรู้เรื่องธุรกิจการงานขยันประหยัดอดทนจึงประสบความสำเร็จขึ้นมาก็นึกว่าอันนี้คือส่วนแห่งความสามารถของเราเลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องภพชาติการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะว่ามันทำอะไรสำเร็จหมดด้วยอนุภาพบุญเก่าที่สั่งสมมาแต่ว่าอธิษฐานไม่สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมอธิษฐานก็ให้รวยอย่างเดียวบุญก็ส่งผลมาอย่างนั้นจึงเกิดความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปพอไม่เชื่ออย่างนั้นเขาก็ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทชราใจประหยัดซะจนเคยจนกลายเป็นความตระหนี่แม้การสร้างบุญก็ตระหนี่ก็หวงแหนทรัพย์เพราะว่าคุ้นเคยการลงทุนทรัพย์ได้มานั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นเม็ดเงินที่แปลกลับมา1เม็ดเงินไปถึง100เม็ดเงินมามันก็จะคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้จนหมดเวลาของชีวิตพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งนี่ความเป็นอยู่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเกิดใหม่ก็ลืมสิ่งเก่าไปหมดเมื่อเรารับประทานอาหารเมื่อวานนี้วันนี้เรายังลืมว่าทานอร่อยยังไงเป็นยังไงรสชาติอย่างไรพอมันลืมขึ้นมาเข้าชีวิตก็ทุกข์ระทมกลายเป็นคนเคยรวยเมื่อเห็นชีวิตมันขึ้นลงอย่างนี้เนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายอย่างแรงกล้าประมาทพลาดพลั้งกลับไปอบายอยากจะพ้นทุกข์พ้นจากภพสามพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดอยากไปนิพพานซึ่งเป็นสถานที่มีแต่เอกันตบรมสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องแสวงหาหนทางซึ่งบทสรุปก็คือต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละโดยเดินในเข้าไปเข้ากลางไปเรื่อยๆทีนี้จะเข้ากลางได้นะมันต้องเห็นกลางถ้าชีวิตไปธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เห็นกลางหรอกมันไปตามฐานแต่ว่าผู้ที่จะไปนิพพานต้องเห็นกลางต้องเข้ากลางกลางของกลางไปเรื่อยๆเดินในเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลาย
เป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคหนทางของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นตรงนี้แหละตรงฐานที่7ด้วยการวางใจเนี่ยหยุดนิ่งเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยอย่างสบายสบายไม่ใช่อย่างลำบากลำบากแค่วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเนี่ยที่กลางกายโดยจะนึกเป็นภาพก็ได้ให้เป็นหลักยึดของใจในเบื้องต้นซะก่อนเพื่อให้ใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นเป็นภาพองค์พระบ้างดวงแก้วบ้างเป็นเพชรเป็นพลอยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวของใสใสของสูงสูงอย่างนั้นของใสของสูงสูงทั้งมูลค่าสูงทั้งคุณค่าและสูงทั้งที่สูงอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนี้เป็นต้นไว้ในกลางกายฐานที่7ก็ได้นี่เหมาะสำหรับคนช่างฟุ้งฝันหรือคุ้นเคยกับการนึกการคิดก็ต้องแปรมาให้คิดอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้นึกภาพสิ่งเหล่านี้แทนภาพธุรกิจการงานคนสัตว์สิ่งของหรือบางคนเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้แล้วก็เป็นคนมีอัธยาศัยถ้านึกเป็นภาพแล้วมันอดจะกดลูกในตาลงไปดูในกลางท้องไม่ได้อดที่จะเค้นภาพให้ทะลักมาในท้องไม่ได้เป็นเหตุให้ปวดศีรษะบางคนก็ขี้สงสัยว่าไอ้ที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเพราะเรานึกไปมั้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนประเภทอย่างนี้นะจ๊ะก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพอะไรวางใจนิ่งเฉยๆนุ่มๆละมุนละไมแค่ทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องในระดับเหนือสะดือสองนิ้วหรือไม่กังวลเลยว่ามันตรงฐานที่7หรือไม่โดยทึกทักเอาว่ากลางท้องก็ใช่แล้วตรงนั้นแหละเป็นสาวมั่นหนุ่มมั่นใจว่ามันใช่เลยใช่เลยใช่แล้วแล้วก็วางใจนิ่งเฉยๆอย่างนั้นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปภาวนาไปแต่ว่าไม่ใช่ท่องนะภาวนาในใจคล้ายๆเป็นเสียงเพลงที่เราคุ้นเคยมันดังขึ้นมาเองอย่างนั้นหรือบทสวดมนต์ที่เราชอบมันดังขึ้นมาเองอย่างเช่นองค์ใดพระสัมพุทธให้เสียงเหมือนเป็นเสียงละเอียดสำนึกละเอียดมาจากที่ลึกๆไกลๆภายในกลางท้องของเรานี่ถ้าเราจะนึกสัมมาอรหังประคองใจต้องทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างนี้เราภาวนาไปแค่ว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปทำอะไรเกิดความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากวางใจเฉยๆอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆโดยไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็ไม่มีความคิดอื่นใดอย่างนี้ก็ได้จะนึกแล้วนิ่งก็ได้จะนิ่งโดยไม่ต้องนึกก็ได้ได้ทั้งสองวิธีนะลูกนะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งมาอยู่ตรงฐานที่7กลางท้องนี่แหละหยุดนี่เราเป็นตัวสำเร็จที่ทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสงัดจะสงัดจากกายวิเวกจิตวิเวกหรืออุปติวิเวกเพื่อสงัดกายอยากอยู่เงียบๆก็หลับตาซะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วอยากจะให้จิตวิเวกก็อย่าไปคิดเรื่องอะไร
ก็ทำนิ่งเฉยๆเดี๋ยวอุปธิวิเวกมันก็จะเกิดขึ้นมานี่แหละคือสถานที่ที่เราจะต้องไปมีระยะทางแค่ศอกเดียวจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียค่าพาสปอร์ตวีซ่าอะไรต่างไม่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเมื่อยล้าแค่หลับตาเบาๆทำใจให้สบายให้มันหยุดให้มันนิ่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปถึงดวงธรรมภายในซึ่งเป็นดวงธรรมที่สุขใสสุขใสใสเหมือนกับเพชรหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะเบื้องต้นอาจจะใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกกระจกขั้นช่องสองหน้าหรือเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วลักษณะมันจะกลมๆนะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เขาเจริญในกลมๆทรงกลมแต่ว่ามีความใสนุ่มเนียนตาละมุนละไมมันเกิดขึ้นมาตรงกลางเป็นดวงใสๆยิ่งแล้วนิ่งก็ยิ่งใสใสในใสๆในใสๆมานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานความสุขจะพลั่งพลูออกมาเป็นความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าความสุขชีวิตนี้เนี่ยเราเคยกังวลว่าเราจะต้องพึ่งคนนั้นคนนี้จะต้องพึ่งคนนั้นคนนี้เพื่อให้เราหายเหงาในชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดไปเลยเพราะไอ้ที่พึ่งที่เราเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ว่าจะหนุ่มจะสาวแก่เฒ่าชรามีทรัพย์มากทรัพย์น้อยก็ตามในที่สุดก็เหลวทั้งนั้นแหละก็พึ่งไม่ได้เพราะมันมีไซด์เอฟเฟคมีผลข้างเคียงเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเป็นที่รวมของปัญหามันอยู่ในตัวมันจะสำแดงออกหรือไม่สำแดงออกเท่านั้นมันมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวทุกคนในโลกถ้าหวังไปพึ่งมนุษย์ที่มีระเบิดเวลาอยู่ในตัวตอนที่มันยังไม่ระเบิดมันก็ดูอารมณ์ดีพอระเบิดตัวมาอารมณ์เสียก็ความเครียดก็ระบาดมาถึงเราซึ่งอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับเขาอย่างนั้นมันก็กลุ้มนะแสดงว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่เราคิดว่าจะช่วยให้หายเหงามันหายเหงาใจแต่มันกวนใจตลอดทำให้ใจเราขุ่นแล้วก็กลุ้มเวลาเจอสังคมภายนอกก็ต้องหน้าชื่นอกตรมตั้งยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะพูดเล่าให้ใครฟังไม่ได้แต่ก็สมน้ำหน้าเอาหน้าชื่นอกตรมจะเอาไฟในออกไฟนอกเข้าก็ผิดหลักวิชาก็ตั้งอดทนกลุ้มกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐเพราะไม่มีระเบิดเวลาอยู่ในตัวก็ความโลภความโกรธความหลงก็มันอยู่ในตัวเขาของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอถึงเวลามันก็ตูมกันมาอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยสุนัขบางตัวเนี่ยเลี้ยงไว้อย่างดีน่ารักไม่ดุอยู่ๆก็กัดเจ้าของแต่เอาอาหารอย่างดีเนี่ยไปเลี้ยงพาไปตกแต่งร่างกายไปทำสปาสุนัขมั่งแมวมั่งมันยังกัดเอาอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เครื่องแก้เหงาแต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งภายในนี่แหละดวงใสๆในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
นึกไม่ถึงแล้วไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้โดยจากดวงธรรมนี้จะนำให้เราเข้าไปถึงกายภายในแล้วก็ไปถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราพอไปถึงตรงนั้นแล้วจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานอบอุ่นมั่นใจปลอดภัยไร้กังวลใจจะสบายสบายนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขเหมือนพระมหากัปปินะเมื่อท่านเข้าถึงแล้วท่านก็เปล่งอุทานในทุกขนทุกแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงเนาะสุขจังเลยท่านเคยเป็นพระราชามาก่อนบวชแสดงว่าราชสมบัตินั้นไม่ได้ให้ความเต็มเปี่ยมของชีวิตเลยไม่ให้ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิตแม้อุดมไปด้วยลาภยศสรรเสริญพลังพร้อมด้วยอำนาจวาสนาคาถาปริพานแต่ก็ไม่ได้มีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นเขามีเอาไว้สำหรับให้ใช้แก้ปัญหาส่วนรวมเนี่ยอำนาจวาสนาหน้าที่การงานทรัพย์บริวารเอาไว้ไปแก้ปัญหาคนทั้งชาติคนทั้งเมืองซึ่งล้วนแต่มีปัญหาทุกคนการแก้ปัญหานี่สร้างแรงกดดันให้กับผู้ที่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสมัยเป็นพระราชาท่านจึงกลุ้มแต่ว่ามามาเป็นนักบวชปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจึงลำพึงออกมาในทุกสถานที่ว่าสุขจังเลยสุขจริงเนาะสุขจังเลยนี่เป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายให้ใจสบายสบายที่กลางกายนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ